สวัสดีครับสุทธิพงษ์จาก EDA International นะครับวันนี้จะมาแสดงวิธีการกู้คืนโปรเจกต์ในกรณีที่เราไม่สามารถเปิดโปรเจกต์เดิมได้ใน Workbench นะครับเช่นมันอาจจะฟ้องว่าติดต่อเฟรมเวิร์กไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้ก็จะมีบางประการก็อย่างเช่นประการแรก Windows เนี่ยมีการตั้ง policy ให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดของ user อัตโนมัติเมื่อเราไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วทำให้ตัวเซอร์วิสต่างๆที่ใช้ user password เดิมของ Windows ตัวนั้นน่ะก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะว่ายังเป็นสิทธิ์เดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการ configure system นะครับอันที่สองก็อย่างเช่น เรามีการไป config ที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นสร้างโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่โดยไปเลือก database อื่นๆที่มันไม่มีโมดูลที่เกี่ยวข้องกับ iconic configuration อยู่นะครับทำให้มันไม่สามารถโหลด workbench ได้นะครับวิธีการแก้ไขก็ไปที่ start menu นะครับแล้วก็ไปที่ iconic toolเลือก configure system ทีนี้เราเลือก existing user นะครับไม่ต้อง new user เพราะเราจะใช้ user ปัจจุบันที่ล็อกอินเข้ามาเนี้ยนะครับให้รับสิทธิ์เพื่อให้ Iconix เนี่ยเอา user ปัจจุบันเนี้ยไปใช้งาน run service ต่างๆนะครับก็ใส่ password เข้าไปที่เราล็อกอินเข้ามา Windows ปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็เลือก set password never expire policy เพื่อไม่ให้ Windows เนี่ยมีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเราหรือบังคับให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีกนะครับทีนี้เราจะต้องใส่ user password ของ Workbench นะครับอันนี้คือสิทธิ์ที่จะใช้งาน Workbench แล้วก็โมดูลต่างๆของ Iconix นะครับเราสามารถตั้งเองได้ไม่เกี่ยวกับ user password นะครับโดยที่พาสเวิร์ดเนี่ยต้องแปะตัวอักษรขึ้นไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็เลือก I want to install demonstration system ก็คือเพื่อให้ไอ้ security ตัวเนี้ยยังอยู่ในโหมด test หรือโหมด demo นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถทำงานโดยที่ไม่ต้องล็อกอินทุกครั้งเวลาที่เปิด workbench นะครับหรือล็อกอินทุกครั้งเมื่อ edit พวก graph works trend work alarm work อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจากนั้นก็ next ต่อไปเรียกว่า SQL ของเราอยู่ที่ไหนนะครับจะใช้สิทธิ์ในการติดต่อแบบไหนแบบ Windows NT หรือว่าเป็นแบบ SQL Security นะครับถ้าเราสร้าง SQL Login ไว้แล้วเราก็เลือก SQL Security ก็ได้แล้วก็ใช้ User Password ของ SQL ที่เราสร้างไว้นั่นนะครับต้องสร้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ Next ต่อไปพอ Next ต่อไปแล้วถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะกู้คืนโปรเจกต์ใช่ไหมนะครับถ้ากู้คืนโปรเจกต์เราต้องใช้ Use Existing Project Databaseต้องรู้ก่อนว่าโปรเจกต์ database ของเราก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนนะครับใช้อะไรอยู่นะครับลองเลือกดูนะสมมติผมเลือก my project แบบนี้แล้ว next ต่อไปมันก็จะฟ้องถ้าเกิดว่ามันไม่มีโครงสร้างที่ถูกต้องใน database นั้นนะโครงสร้างที่ถูกต้องหมายความว่ามันต้องมีโครงสร้างของพวก workbench อะไรต่างๆ ico unify config อะไรพวกนี้อยู่ในนั้นก่อนนะครับถึงจะถูกต้องนะครับลองเลือกไปอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับตรงนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะอาจจะเป็นอันนี้แบบนี้นะครับอันนี้ผมข้ามพอดีคลิกกดเร็วเกินไปนะครับตัวเมื่อกี้ที่ next ต่อไปเมื่อกี้นะครับเผลอกดเร็วเกินไปในขั้นตอนเมื่อกี้มันก็จะมีถามว่าเราจะ override ไหมเราไม่ต้องเลือก override นะครับเรา next ต่อไปเลยเหมือนที่ผมทำตอนนี้นะครับถ้า override นะมันก็จะไปทับของเดิมนะครับซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับอันนี้มันก็จะทำการ config มอบสิทธิ์อะไรต่างๆให้กับ DCOM เพื่อให้ service ต่างๆเนี่ยมีสิทธิ์ในการทำงาน service ต่างๆเนี่ยคือเซอร์วิสแบบไหนก็คือเซอร์วิสของ Iconix ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเช่นเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับพวกเฟรมเวิร์กเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับ Workbench เกี่ยวข้องกับ OPC นะครับพวกที่เกี่ยวข้องกับ SNMP อะไรต่างๆเนี่ยที่ทำงานเป็นเซอร์วิสของ Windows เนี่ยมันก็จะถูกคอนฟิกให้รับสิทธิ์จาก user ที่เรา assign ไว้ตอนแรกเนี่ยเพื่อเอาไปใช้งานนะครับรอสักพักนึงนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปิดหน้าต่างไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับหลังจากรีสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเปิด Workbench ได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงๆนะครับเช่นเรามีการคอนฟิกดาต้าเบสไว้เราควรที่จะคลิกขวาแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตนะครับ
พื่อที่จะเก็บไว้เป็น Excel file หรือ CSV file เมื่อมีปัญหาเราจะได้สามารถ import กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับเวลาเราสร้าง Workbench ขึ้นมาใหม่ Workbench project file ขึ้นมาใหม่เราสามารถ import file CSV หรือ Excel เข้ามาที่โมดูลเดิมได้นะครับหรือทำการ backup project ไว้ก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ